ยุคสมัยนี้คนในดินแดนเดียวกันทะเลาะกันเป็นกันทั้งโลกโอเคไหมมันคนละยุคมาแล้วขอให้เข้าใจในบทบาทพวกนี้ด้วยกลับมายังคำว่าโรคไฮเทคกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยฮะก็สร้างองค์ของเราขึ้นมาที่มีคนก็พูดว่าองค์กรสร้างโลกเอ้ยองค์กรสร้างโง่โทษทีภาษาใหม่นะองค์กรสร้างโง่มันจะมีคำหนึ่งที่เขาใช้กันอินลูมิเนติกสัญลักษณ์เขารู้จักตาเดียวไหมอยู่ในกระเป๋าที่ถืออยู่เมื่อกี้เนี่ยเหลือไปเห็นแล้ว นั่นคือตาเดียวอยู่ในแบงก์ US ดอลลาร์นั่นเองครับคอนเซปต์นี้เป็นคอนเซปต์ของเรื่องมันนี่โดยตรงเลยเงินตัวเดียวคือพระเจ้าเขาใส่ตัวนี้เข้าไปในรูปแบบของพระเจ้าโอเคนะจากนั้นเป็นต้นมามันก็จะมีมาเรื่อยๆยุคสมัยนี้เป็นยุคที่ผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมว่าร่มสลายนะครับยุคตาเดียวเห็นไหมอยู่ในยอดพีระมิดใน1 US ดอลลาร์ตั้งแต่พิมพ์ฉบับแรกถึงปัจจุบันไม่เคยเปลี่ยนแปลง1 US ดอลลาร์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงความเป็นอมตะความเป็นสิ่งที่บอกว่ายุคตาเดียวอันนี้ว่าตาเดียวเหมือนกันแล้วว่าใครทำไมวะ ใครทำไมวะเนี่ยเข้าใจไหม ตาเดียวตาเดียวเนี่ย เราตีแจกตัดตกไปองค์กรสร้างโง่มาทุกรูปแบบเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองคุมทุกอย่างโดยใช้เงินนำหน้าเพราะฉะนั้นเขายอมไม่ได้นะครับทุกตารางเม็ดในโลกนี้ใช้อยู่เอสนรัฐในทุกทั้งโลกยังไงเขาก็ยอมไม่ได้ผมจะรู้ตรงนี้เมื่อถึงวันหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงโอกาสที่จะกลายเป็นแบงก์กงเต็กง่ายนิดเดียวนะบอกให้ทราบเอาไว้นะ US ดอลลาร์จะกลายเป็นกงเต็กประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกย้ำประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกจะเกิดไฟบันไดกันครับนะส่วนที่จะเป็นอะไรครับน่าจะเป็นตะวันตกกลางคือแย่งสิ่งที่อยู่ใต้ดินทรัพยากรธรรมชาติสิ่งนั้นเรียกว่าครูดออยล์ครูดออยน้ำมันปิโตรเลียมครับน้ำมันดิบคือครูดออยครับอย่าลืมนะเสื้อผ้าท่านทุกใช้เวลานี้มาจากครูดออยนะครับพวกที่เขาเรียกกันว่าใดๆนั่นนะครับมาจากการถักทอของโมเลกุลหรือเชื่อมากครับอะตอมรวมเป็นคนก็เป็นผืนผ้าไนลอนไนลอนที่ว่านั่นน่ะใช่แล้วนะโพลีสอะไรก็มีชื่อโพลีสนั่นน่ะก็มีส่วนผสมก็มีโฆษณาไม่ใช่เหรอเสื้อผ้าพรคนไหนที่อยู่ในยุทธจักรของเสื้อผ้าพรนั่นละ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 โอเคนะนั่นคือที่มาที่ไปคือไฮเทคทั้งหมดนะกลุ่มไฮเทคนี่ก็คือตั้งชื่อโรคมาหนึ่งนั่นคือ HIV AIDS จะเกิดขึ้นที่ประเทศด้อยพัฒนากลุ่มโลเทคไงไม่มีเทคโนโลยีหาอะไรมีแต่กระปั้นหัวใจไปจับเชื้อโรคเข้ามาปุ๊บเห็นไหมฟังให้ดียาที่เขาใช้ในการยาสามันมีกันมาเป็นล็อตล็อตที่1ฟังตั้งชื่อโรคปุ๊บประกาศเลยคนไหนเป็นแล้วรักษาไหมตายอย่างเดียว
ช่วงนั้นประมาณ10ปีของยุทธจักรของ HIV แปลว่ารสยารสนั้นใครกินอ่อนแอหมดตายหาหมดเข้าใจยังเคมีใครกินอ่อนแอหมดตายหาหมดรอบที่หนึ่งผ่านไปเห็นไหมนั่นก็คือเพราะ HIV AIDS ติดต่อกันทั้งเลือดติดต่อเพศสัมพันธ์ติดต่อกันเป็นโรคติดต่อสังคมไทยเมื่อ40ปีที่ผ่านมาใครเป็นรักษาไม่หายตายอย่างเดียวครอบครัวแตกแยกสลายจึงเกิดวัดอะไรขึ้นมาอยู่ที่อะไรนานเห็นไหมเห็นไหมถึงทุกวันนี้ก็ท่านไปหาผมไม่เคยไปเหยียบแล้ววัดเนี่ยเห็นด้วยไม่เคยไปครับก็ดีนี่สายพุทธะก็ทำให้ชาวโลกเขาได้รู้ได้เห็นครับยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนคำพูดคนที่ถูกตราว่าเป็น HIV/AIDS ยุคสมัยนั้นบอกให้ทราบว่าร้านห้องแถวเนี่ยฮะมีเครื่องมือเทสมาภายใต้งานเขาก็ส่งสารสุขไปตรวจวัดแค่เลือดค่าบริการทุกครั้งครั้งละประมาณ400บาทก็ตั้งโปรแกรมไม่หมดเสร็จสับจะเป็นการค่า CD4 อะไรของเขาครับถ้าผิดจะไม่ฐานปุ๊บวินิจฉัยทันที HIV/AIDS กินยาอ่อนแอลงตลอดนั่นคือยามันทำลายเห็นไหมครับเรื่องอย่างนี้ผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนครับต่อมาแล้วอย่างมานี้ยาล็อตใหม่ต้านเอดโอเคไหมครับก็บอกว่ามันลดลงโอเคไหมครับความจริงก็คือแทนที่จะใส่สารเล่นให้ตายเร็วโอเคไหมครับให้มันตายช้าซะถามว่าถ้ามันติดต่อทั้งเลือดทั้งเพศมนุษย์ในโลกใบนี้เรื่องเพศถ้าพูดจาในนาทีนี้ผมว่าผมเสียมารยาทมากนะเพราะว่าท่านก็เป็นเพศแม่อยู่ตรงนี้ถ้าเป็นเพศผู้แล้วก็โอ้โหอยากจะบรรยายให้ฟังมันจดจบเหมือนกันนะแต่เมื่อเวลามันคล้ากันทั้งเพศแม่เพศผู้ผมเองก็ต้องรักษามารยาทเหมือนกันว่าไม่อยากจะให้ฟังพร้อมๆกันเพราะมันเจาะลึกเข้าไปจริงๆแล้วมันโดยขนบธรรมเนียมเพณีว่าทำมันจะฟังกันไม่ได้นะครับก็เลยต้องกักเอาไว้ก่อนยังไงก็ไม่ใช่แน่นอนทั้งเลือดและเพศเห็นไหมคนที่คิดในเช่นนี้ต่อไปจะทำอะไรกันผมจะรู้ว่าผมจะต้องทำอะไรต่อนะครับถูกประเทศไฮเทคระบุชื่อโรคมาจากคนที่อยู่ประเทศโลเทครับเต็มๆรับเต็มๆคนคว้าวิจัยโอเคนะครับตอนนั้นมันก็อีโบลาจริงๆก็คือผมส่วนตัวผมนะบัดนกบัดแนวเหมือนกันครับส่วนตัวผมนะอาวุธชีวภาพครับผมทราบไว้นะครับสักวันนะท่านทั้งหลายที่เฮี้ยวๆอยู่ในเรื่องของห้างสรรพสินค้าใดๆระวังตายกองกันนะด้วยรู้ไหมการค้าเขารู้บ้างหรือเปล่าสงครามการค้าเนี่ยถ้าหากว่าห้างใดก็ตามที่มีข่าวสารว่าสมมติถ้ามันเกิดขึ้นก็ฟังไว้ก่อนเนาะลงหัวเราให้ฟังก่อนอยู่ๆก็ตายเป็นพวงเลยนั่นแหละครับเจอที่ว่านี่ถามว่าใครจะเข้าออกกล้าเข้าห้างจบไหมพี่นั่นคือสิ่งหนึ่งถ้าหาว่าข่าวสารนี่มันออกมาในวันหนึ่งข้างหน้าเพราะฉะนั้นจำเป็นมากจะต้องเร่งรัดเอาพลังงานนี้เข้าสู่ตัวเพื่อป้องกันสิ่งนั้นครับผมเองผมไม่เคยกลัวเชื้อโรคนะครับไม่รู้ว่าไม่เคยกลัวเด็ดขาดปล่อยมาเยอะผมไม่ยอมรับแน่นอนกับมาเชื้อโรค
ยอมรับคือสัตว์โลกต้องไม่ฆ่ากันสัตว์โลกและใหญ่ในเขาต้องไม่ฆ่ากันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมใครก็ตามคิดฆ่าอยู่พญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกเขาจัดการเขาเองลุงหอกไม่เกี่ยวลุงหอกเล่าให้กับบรรลุฟังกันและกันเอาไว้เพื่อที่จะประดับคนไหนประดับประดอยสติปัญญาได้ก็พยายามเช็ดเข้าไปในส่วนตัวให้ได้ครับพลังงานที่ให้ไปเมื่อกี้ผ่านฝ่ามือนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ไปเพื่อสร้างภูมิต้านทานที่ว่านี้เราไปไหนถ้าเป็นการตายเกิดขึ้นเป็นคนสุดท้ายแน่นอนถือว่าอยู่ในห้างไหนก็ตามทีที่เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาตามที่ว่ามาเมื่อกี้นี้เราใช้เวลานานกว่าก่อนที่มันจะมีพิษร้ายมาถึงตัวเราเองทั้งด้านชีวภาพและเคมีครับผมพลังตัวนี้ก็จะมาปกป้องคุ้มครองตัวเราสำหรับคนที่ทำดีนี้ชั่วเราชั่วนั่นจะเซตเข้ามาได้โดยง่ายโดยไวมันถึงยุคของมันครับนะฮะแจ้งเพื่อกรุณาทราบลุงหงอกไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ต้องอยู่ด้วยกันมนุษย์มีนั้นศูนย์พันแน่นอนบอกให้ทราบไว้นะศูนย์พันแน่ๆเพราะไฮเทคเข้ามาแรงมากนะโรคคลื่นครับไฮเทคนะโรคไฮเทคคือโรคที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่สามารถทำให้หายได้โอ้ไหมครับ โรคไฮเทคคือโรคที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ในปัจจุบันนี้แผนตะวันตกตะวันออกไม่สามารถทำให้หายขาดไปได้ก็เลยซึมลึกเยอะแล้วนะสัตว์จับยาแล้วครับไมเกรนออฟฟิศซินโดรมกลุ่มใช้ไฮเทคเยอะๆไงชีน่าออฟฟิศซินโดรมเกิดขึ้นมากกับหนุ่มสาวจบใหม่ๆเนี่ยตอนเรียนก็เอาหนักอยู่แล้วฮะผ่านจอมาตลอดต่อเวลาเข้าสู่งานระบบงานปุ๊บก็ผ่านจอตลอด5ปีผ่านไปมันจะเหลืออะไรล่ะครับร่างกายเพราะฉะนั้นจะหาวิธีคลีนอย่างไรก็ไม่ได้ยกเว้นคนที่เข้าใจเรื่องสิ่งที่พลังงานบริสุทธิ์และไฟฟ้าสถิตนี่ก็น่าเห็นใจทุกคนก็ไม่สามารถที่จะทำออกมาได้แต่เมื่อมีแล้วลงออกก็เชื่อมั่นว่าเป็นที่พึ่งได้เพราะลงออกนั้นเวอร์ไวเวฟไม่เคยปิดกั้นมนุษย์นาไหนเลยเห็นไหมครับงั้นคำว่าโลเทคกับไฮเทคก็มาจากตรงนี้โรคทั้งโลกมันจะมาจากผู้ที่ด้อยโอกาสทั้งสิ้นคนกลุ่มนี้ตั้งชื่อปุ๊บเป็นชื่ออะไรก็ว่ากันไปสั่งสมกันมาตั้งองค์ความรู้องค์กรสร้างโง่นะพิสูจน์วิจัยแล้วแต่จะเขาจะว่าแล้วก็ไปร่ำเรียนเอาเข้าไปแลกกับใบนั้นมาเพื่อมาเป็นนักบริหารบ้านเมืองเราเพราะมันเซตกันเป็นโครงสร้างของโลกคนไหนไม่มีซอร์ติฟิเคตคนไหนไม่เคยจบนู่นน่ะระดับหนุ่ม3 4 5ในแต่ละประเทศเขาเนี่ยมหาวิทยาลัยดังๆก็ไปกันคนที่มีฐานะดีลงทุนให้ลูกหลานไปคนที่เป็นพ่อค้าลงทุนลูกหลานไปกลับมาก็เป็นใหญ่เป็นโตเหมือนกันภายใน 4-50 ปีที่ผ่านมานี่ครับนะต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วจ้านะไฮเทคเพราะมันมีคำว่าซูเปอร์ไฮเทคมาช่วยไฮเทคซูเปอร์ไฮเทคก็ยืนพูดอยู่ตรงนี้นะครับที่จะช่วยครับนะซูเปอร์ไฮเทคก็มีคำว่าซูเปอร์แมนโอเคไหมอันนี้ไม่ใช่ซูเปอร์แมนแต่เป็นซูเปอร์ไฮเทคดีไหมพี่งั้นอย่าไปเอาชื่อเข้ามาใช้เข้าใจไหมซูเปอร์ไฮเทคนะโอเคนะโอเคนะพอเข้าใจนะเพราะฉะนั้นการนำพาสมาธิตรงนี้จะเข้ามาช่วยพลังงานตรงนี้เข้าตัวท่านแล้วจะป้องกันไอ้พวกที่มันไฮเทคเยอะๆไม่ให้มันเข้ามาหาตัวเราได้เพราะเราสามารถมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะก่อกำแพงป้องกันตัวเองได้โดยเอเนอร์จีของเราเองมาจากพิวรีภายในที่มันจะแผ่มานะครับเพราะฉะนั้นคำว่าออร่าที่พูดถึงกันมีกล้องถ่ายเข้ามาออร่าครับมีกล้องถ่ายเข้ามา
เห็นเปล่งแสงอะไรต่างๆนะของผมใช้ฟิล์มธรรมดาด้วยฟิล์ม200 400เนี่ยครับถ่ายไม่เห็นตัวผมก็ได้กันนะไม่จะเปิดดูใครเคยเห็นบ้างยกมือขึ้นครับใครเคยเห็นแล้วนะใครยังไม่เคยเห็นครับยกมือครับโอ้โหมีเยอะเหลือเกินเอาเปิดให้ดูครับว่าสิ่งนั้นจริงหรือไม่เดี๋ยวผมไปหาไฟฉายนิดนึงไม่รู้ผมวางไว้ตรงไหนไฟฉายโอเคครับผมไปหาไฟฉายส่งให้ดูนะข้างหลังเปิดม่านให้ดูข้างหลังนั่นแหละครับภาพข้างหลังครับกล้องเป็นกล้องปัญญาอ่อนมากคนถ่ายเป็นชาวบ้านล้านถิ่นวันนั้นผมแบกต้นไปจุดเทียนพรรษาคนเข้าพรรษาถ่ายได้ภาพนั้นออกมาสังเกตภาพตัวกลางครับขาวขาวนั่นนะผมตั้งชื่อว่ามีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีภาพนี้เกิดขึ้นมาเมื่อ20กว่าปีมาแล้วครับบอกกระชากไว้นะครับคอยดูว่าภาพแรกภาพแรกนะโอเคนะมีต้นเทียนเราจึงมองเห็นต้นเทียนแต่ไม่เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในต้นเทียนโอ้นะผมให้ชื่อว่ามีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีโบเล็บคือภาษาพระอรหันต์นะครับตรงตั้งชื่อตรงนี้โอเคนะมีต้นเทียนเห็นต้นเทียนเห็นแต่ไม่มีก็ได้มีแต่ไม่เห็นก็ได้มันขึ้นต้นภาษาไหนก็ได้เอาเขาว่ามีแต่ไม่เห็นเห็นเห็นมันมีอะไรอย่าคิดว่าง่ายนะสองคำอย่าคิดว่าง่ายนะครับอย่าคิดว่าง่ายเป็นขาดที่จะเข้าใจลึกซึ้งได้เมื่อกี้ด้านที่3ของแม่เหล็กอย่าคิดว่าง่ายนะครับโอเคนะแล้วก็เห็นแต่ต้นเทียนกับคนยืนอยู่ตรงนั้นเองป้ายข้างล่างนี่เขียนคำว่าถวายแด่พระอรหันต์ทุกพระองค์มันเหมือนกับบอกอะไรเอาไว้สักอย่างหนึ่งโอเคนะภาพที่2มาแล้วขาวๆข้างๆสิ่งที่ซ่อนอยู่ในต้นเทียนน่ะต้นเทียนก็คือสสารในต้นเทียนมีพลังงานงั้นภาพที่2พลังงานมาแล้วขาวๆโอเคนะภาพที่3ต้นเทียนกับคนหายหนีหมดเหลือแต่ภาพขาวๆมาตรงกลางสังเกตมุมล่างขวามีคนยืนยกมือไหว้ตรงนั้นท่อนนั่งครับทั้ง3ทุกภาพนะมันเป็นหลักประกันว่าในภาพมีแค่3คนภาพกลางถ้าไม่มีคนนั่งขวามือนะล่างนะครับสวยชิบหายเลยเอามาแหกตาชาวบ้านแน่ๆส่วนภาพที่3เห็นไหมฮะขาวๆลงไปแล้วฮะข้างล่างไปแล้วจ้าส่วนภาพที่5ใช่ไหมครับซ้ายกับขวาเหมือนกันไหมครับมาที่เดิมมุมกล้องคนถ่ายขยับตัวนิดเดียวเองหรือว่าคนนั่งขยับตัวไม่รู้ตรงนั้นใช่ไหมครับคำว่าขาวๆตรงกลางตรงกลางนี่นะคือพลังงานที่บริสุทธิ์ถ่ายได้ครับไม่ใช่ฟลุกนะยังมีอีกนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราใช้กล้องปัญญาอ่อนนะครับกล้องนี้กล้องปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนไปซื้อข้างทาง
นะจุดที่ซื้อบอกให้ก็ได้นะฮะเป็นอำเภออะไรที่จะถ้าเราไปทางเพชรบูรณ์เนาะออกสระบุรีขวาทางเพชรบูรณ์ไปถึงสี่แยกซ้ายมือจะเป็นนครสวรรค์นะนะขวามือไปชัยภูมิก่อนจะถึงสี่แยกที่ว่านี่เขาเรียกสี่แยกราหุ่นยังไงนะก็จะมีอำเภอหนึ่งตรงนั้นก็เรียกอำเภออะไรฮะถึงไหมยังไม่ถึงมั้งที่เขามีสถานที่โบราณน่ะดูซิมีใครผ่านทั้งนั้นเอ่ยมามันมีจะมีอำเภอหนึ่งก่อนที่จะไปถึงสี่แยกที่ว่าเนี่ยถ้าเราไปทางนี้นะอำเภอต้องไปซื้อตรงนั้นเองครับประมาณ450บาทพร้อมหนังฟิล์มด้วยนะฮะครับแปลว่ากล้องปัญญาอ่อนมากนะครับกดเข้าไปใส่ชุดๆออกมาเป็นอย่างนั้นเลยสิ่งที่ท่านจะบอกให้รู้ว่ามันคงจะมาถึงเวลาที่จะให้ผมพูดเรื่องนี้เพราะมัน20กว่าปีมาแล้วตรงนั้นแล้วไม่เคยคิดว่าจะถ่ายแรกถ่ายแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรอกครับไม่รู้แต่นานๆเข้าไปหลายครั้งอ่ะมันไม่ใช่ครั้งเดียวมันไม่ใช่ฟุกสิเนี่ยมันยังมีตัวอย่างอีก อีกอันนึงก็ยังมีต้นเทียนต้นนี้เขียนคำว่าถวายแด่พระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยอีกต้นหนึ่ง จะบอกให้ทราบไว้ก็เลยมีความโยงใยให้ฟังกันหลายๆเรื่องหลายอย่างออกมามันมีที่มาครับหลายคนคิดว่าโอ้เมคโอ้ยดีนะผมไม่ได้เอาศักยภาพส่วนตัวมาทำให้ในเชิงหลอกลวงใครเนี่ยดีนะถ้าผมหลอกลวงคนเนี่ยโอ้โหสองมือเปล่าเลยนะครับไม่หายคืนนั้นเราสลายเงินจริงเห็นไหมฮะอย่างเช่นสาวด็อกเตอร์เมื่อกี้เนี่ยมันรำคาญจะตายไปมันติดขัดอีกแล้วใส่เข้าไปหน่อยเดียวอ่างเอาเท่าไหร่รับประกันด้วยภายใน3เดือนแต่ต้องมีบอกมาอาทิตย์หน้ามาอีกทีนะเห็นไหม ต้องมีกำกับ1 2 3ไม่เกิน3ครั้งหายสนิทแน่นอนขอให้ฟิกเวลาเพราะว่าผมจะรู้ว่าคนจะนัดเวลาไหน3วันครั้งหรือว่า5วันครั้งผมจะรู้ผมเองครับเวลาผมใช้พวกนี้หรือวันต่อวันประมาณนั้นผมจะรู้เขาเองมันจะรู้ในเชิงอัตโนมัติไปซะทั้งหมดติดต่อกันไม่เกิน3ครั้งรับรอง 100% ลด 100% นะสรุปจะเอาเท่าไหร่เงินเขาหามาทั้งหมดไปใช้จ่ายพวกนี้ทั้งหมดเรื่องนึงทุกวันนี้โดยที่ไม่รู้ตัวไปออกกำลังกายมั่งไปรู้นั่นไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์มั่งไปฟิตหนุ่มฟิตเนสกันบ้างเอาไม่อยู่ฮะยิ่งไปเจอไฮเทคหนักมันได้แค่เฮฮาปาร์ตี้เฮ้ยๆออกจากนั้นก็เป็นเหมือนเดิมอีกทีฉะนั้นก็มีปัญหาเฉพาะมันก็เป็นอะไรนะมันเป็นปัญหาประจำวันไปฉะนั้นก็อารมณ์หงุดหงิดบ่นวายเห็นไหมรูปร่างร่างกายก็เสียสัดส่วนไปซะทั้งหมดเรื่องพวกนี้ครับผมทำไมมันถึงไม่เสียสัดส่วนในร่างกายผมอะโชว์ยังได้ด้วยเห็นไหมมันไม่เสียสัดส่วนที่ไหนนะร่างกายผมเห็นไหมเพราะว่ามันสมดุลอยู่ตามวัยตามอะไรต่างๆมันเองนะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งอยากจะเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรกันแน่สรุปให้ง่ายชัดยิ่งขึ้นศูนย์พัฒนาสมรรถจิตพิชิตโรคไฮเทควงเล็บโรคกรรมใครก็ตามเขียวของโรคกรรมอะไรมันก็วงเล็บตัวนี้นะครับมันมาถึงตัวนี้กำจัดโรคกรรมกำจัดโรคที่เกิดขึ้นกับไฮเทคได้ทันทีใดโอเคนะ point of view ตรงนี้แหละจึงอยากจะให้ท่านทั้งหลายรู้จักแล้วก็จะใช้เองเพราะฉะนั้นต่อไปนี้บรรยากาศต่อไปนี้คือเรื่องราวของสมาธิ7พิชิตเลือกเอาเองนะจะเลือกเอาแบบพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติท่านต้องเลือกสักอย่างหนึ่งถ้ายังมีปัญหาเรื่องสุขภาพเอาพิชิตสุขภาพออกไปถ้าไม่มีเรื่องปัญหาสุขภาพนะฐานะความเป็นอยู่ดีแล้วเอาพิชิตการเกิดครั้งต่อไปเลยเลือกสักอย่างหนึ่งโอเคนะนี่คือข้อตกลงกันวันนี้
ชัดเจนนะนะฝ่ายอาสาเราพร้อมยังต่อไปสมาธิจิตพิชิตโรคไฮเทคนั่นแหละเป็นเรื่องราวสมาธินะครับอ้าวต่อไปเตรียมพร้อมนั่งตรงนี้นะครับปิดไฟใส่ก่อนหรือจะโชว์อีกได้ไหมเอาไหมเอาการโชว์อีกทีก็ได้โอเคเดี๋ยวจะหาว่าฟลุ๊กที่ผ่านมาโชว์ผ่านจอไหมไหมครับใบไหมคอยไหมครับผ่านจอยทีหนึ่งเมื่อกี้บันไดเร็กต่อไปนี้แม้กระทั่งจะเป็นดีเลย์นะฮะดูว่า activity หรือว่า reaction ของท่านมันจะขนาดไหนดีแล้วผ่านจอโอเคครับขอเวลาสัก 4-5 นาทีทั้งนี้เพื่อต้องการให้รู้ว่าไดเรกตรงนี้กับผ่านจออะไรที่มันจะมีมอพาวเวอร์มากกว่ากันหรือว่าซูเปอร์พาวเวอร์หรือว่าซูเปอร์ไฮเทคมากกว่ากันโอเคนะอยากจะให้เข้าใจเพราะว่ามันผ่านไฮเทคหมดนะอ่ะไปดีแดกสักนิดหนึ่งกระดาษอ่ะในระหว่างที่เขาเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมกล้องในบ้านเรามีแล้วใช่ไหมก็จะสับหลีกเรื่องของเครื่องมือที่นั่นเองครับเพราะว่าเราก็มีการเตรียมพร้อมกันมาทั้งหมดผมก็เพียงแค่รอคำสั่งจากผู้กำกับนั่นเองผมจะยืนอยู่จุดไหนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผู้กำกับเองอย่าลืมนะพวกเราทำงานเป็นทีมนะบอกให้ทราบไว้ครับวันแมนโชว์ลุงเหงาโชว์ได้ทุกที่วันแมนแต่เวลาจะมาเป็นชิ้นงานนะบอกให้ทราบไว้นะครับกว่าที่จะผ่านจอไปถึงที่บ้านท่านบ้านผมได้อย่าคิดว่าง่ายนะครับอย่าคิดว่าง่ายครับเราให้ความสำคัญเยอะแยะเพราะว่าของเราไม่เคยมีการอินเสิร์ตภาพอะไรต่างๆนะเราไปเป็นเนเจอร์ไปทั้งหมดไม่เคยมีจังหวะดึงดูดผู้คนไม่เอาเราต้องการเนเจอร์ทั้งหมดรูปแบบเราเป็นรูปแบบที่มันเป็นเนเจอร์นะครับเพราะว่าไม่ได้เชิญชวนขายของโอเคไหมครับเราไม่ได้ทำมาเพื่อขายของนู่นนี่นั่นเราต้องการที่จะให้รู้ว่าทุกคนได้รู้จักว่าสิ่งนี้มันมีในตัวตนของทุกๆคนเพราะฉะนั้นจึงไม่มีใส่สีใส่ไข่ในของจริงแต่ต้องขอบคุณไฮเทคโนโลยีเขานะครับขอบคุณจริงๆนะผมขอบคุณ YouTube จริงๆนะไม่ได้เสียแซงถ้าไม่มี YouTube บ้านเราทีวีท่านทั้งหลายจะไม่มาจิเป็นนั่งตรงนี้ผมก็ยังโง่เง่าเต่าตุนทำวิยูท่านนะครับ นะทำวิยู AM 540ยังโง่ต่อไปอีกเดือนละ18,000 ตรงนั้นนะครับจ่ายมา20กว่าปีเดือนละ18,000นี่บอกให้ทราบว่าถ้ากับเท่าไหร่แล้วเดือนละ18,000 20กว่าปีก็เท่าไหร่แล้วครับคุณเอาเองก็แล้วกันหาเงินในเขาหมดก่อนละก่อนงอกถึงเวลาจริงหรือสองไปทำงานแล้วถึงเวลาหลับก็ไม่หลับนอนก็ไม่นอนเอาเวลานี้ไปกินเวลาไปนอนคนมันมีพลังมันทำได้ตรงนี้เหรอข้างหลังนะผมอยู่หลังฉากนะครับท่านอยู่หน้าจอนะโอเคนะผมอยู่ข้างหลังนู้นนะโอเคเข้าใจตรงกันแล้วปิดไฟใส่กรอนหรือเปล่าครับก็ยังไม่ได้ก็ยังก็ได้ถ้าปิดไฟจะดีมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันจะไม่ทำให้สายตาเราหนีไปไหนนะครับอ้าวสาวน้อยซ้ายมือลูกปิดไฟซะปิดไปเถอะมันจะต้องถูกจนได้ล่ะขวามือถูกจนได้แหละเพราะมันมีแค่ตรงนี้สวิตช์มันนะเห็นไหมคือต้องการคำว่าโฟกัสจะได้แมนพูดบ่อยเสมอนะอย่าหลุดโฟกัสอย่าหลุดโฟกัสไหมครับแปลว่าเราคอนเซนเทรตเข้าไปยังหน้าจอเห็นไหมครับผมจะไปยืนตรงนั้นแหละโบกมือย้อยๆนั่นนะครับเห็นนะท่านก็ตั้งมือไปเหมือนเดิมนะตั้งไว้เลยครับจับมือตั้งไว้เลยนะครับนี่เจ๋งเอาละผมอยู่ไหนนี่จ้าจะถือสาควันบุหรี่ผมนะครับผมจะรู้ว่าผมคือใครนะครับจะถือสาผมดีไปดีท่านได้กลิ่นด้วยอ่ะ
ู่ที่บ้านนะบ้านใครบ้านใครนะโอเคนะพร้อมเอาตั้งมือไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับเอาหนีไว้ดีจะได้ไม่ปวดหัวไหล่โอเคนะท่านหายใจเองความรู้สึกทั้งหมดอยู่ที่ตัวท่านของผมแค่สายมือแค่นี้เองครับมันจะแรงขึ้นแรงขึ้นนะฮะบอกให้ทราบไว้วันนี้ผมอธิบายผ่านกระดานดำคือแม่เหล็กนะครับเป็นแม่เหล็กโลกถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับภาพนั้นบอกให้ทราบไว้นะครับวงกลมกับภาพประวัติศาสตร์นะแม่เหล็กวันนี้นะครับเห็นไหมแค่นี้ท่านก็เจอแล้วฝ่ามือท่านนี่แหละครับว่าเรียลไทม์นะครับแอคชั่นนั้นจะเท่ากับรีแอคชั่นโดยไม่มีอะไรมาสกัดกั้นแม้ว่าไฮเทคที่เรามีอยู่เวลานี้มันจะเรย์อยู่ประมาณถ้าเป็น YouTube นะฮะ YouTube Live นะฮะมันจะช้าอยู่ประมาณเอาไม่เกิน3วินาทีแต่เป็น Face มันจะช้าอยู่ไปกลับประมาณ8วินาทีช้าขนาดนี้มันยังมีผลขนาดที่ท่านได้รับรู้เวลานี้แต่ถ้ามันเรียลไทม์คือในวินาทีเดียวกันมันจะขนาดไหนนี่แหละคือสองมือเปล่าของลุงงอกแล้วครับแล้วตัวของท่านเองอยู่หน้าจอว่ามันรุนแรงขนาดไหนอยู่ไหนก็ได้ในมนุษย์โลกวันนี้ขอให้ตั้งมือรับครับอยู่ไหนก็ได้เดี๋ยวนี้ด้วยไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นี่แหละคือสารด้านจิตสามารถผ่านไฮเทคเครื่องมือวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือของจิตขอบคุณวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่มาถึงนาทีนี้ให้นะครับต้องขอบคุณเขาครับเขาส่งให้ถึงบ้านได้ทุกคนผมมองไปล่วงหน้าแล้วคนไทยประเทศไทยประมาณสัก2ปีนี่แล้วก็หยุดลุงออกไม่ได้บอกให้ทราบไหมนะครับจะอยู่ได้รู้ไหนผมก็ทำงานผมได้ครับไม่ว่าผมจะเอียงไปยังไงก็ตามร่างกายผมแต่ท่านคือร่ายเห็นไหมครับนี่แหละทางฝ่ายผมคือไดนามิกทางฝ่ายท่านคือนิ่งคือสแตติกมันกำลังเอาพลังงานสแตติกที่ท่านนั่งทับอยู่ตั้งแต่เริ่มเกิดมานั่นนะครับมันมาจ้าเอกันมันมาแชร์กันมันมาแลกเปลี่ยนกันทำได้ยังไงที่พูดมาทั้งหมดเมื่อเช้าเนี่ยกลางวันเนี่ยท่านรู้เรื่องไหมเนี่ยไม่เคยปิดบังกับสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับอยากจะให้ทั้งทางหลับและทางตื่นครับเห็นไหมผมจะหันหลังให้จอไม่มีปัญหาใช่ไหมครับเพราะพลังงานนี่มันออกมาจากตัวเซ็นเตอร์ของมันเองตัวเซ็นเตอร์อันนี้ยิ่งแรงเลยเนี่ยครับผมจะบอกกันยิ่งแรงด้วยไปมาไม่ธรรมดาแล้วโยมเอ๋ยจะบอกให้ทราบไว้นะครับถามว่าจริงไม่จริงคำตอบที่ท่านทั้งหมดนะฮะอยู่หน้าจอที่เคารพอันนี้ยิ่งแรงยิ่งแรงมากไปเรื่อยเลยครับนี่วิธีร้อนทั้งตัวด้วยนะให้ดูนี่แหละคือพลังงานความร้อนสร้างภูมิต้านทานให้กับในตัวท่านนั่นนะครับสร้างอิมมูนสร้างเอนไซม์สร้างวิตามินซีบ้าบอคอโป่งที่ตะวันตกจับยัดมานั่นนะครับจะเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่ในพิพิธก็จับยัดมาตลอดเวลาแล้วก็เชื่อเขางมงายไปเฉยทั้งหมดพูดภาษานั้นกับเขาก็เข้าอยู่ในหมู่ในกลุ่มไม่ได้ต่อไปนี้ต้องมาพูดภาษาเราคือเอเนจีนั่นเองนะครับพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับมันถึงยุคของเอเนจีเขาจริงๆพลังงานนี่เป็นสสารนะครับสสารเดิมที่เราเรียนหนังสือมาสสารมีสามสถานะคือของแข็งของเหลวแหลกก๊าซมาวันนี้สสารเป็นพลังงานนะครับและเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จับด้วยครับเห็นไหม
แสงเสริญที่ท่านได้บริโภคทุกวันเนี่ยฮะเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์หมดแต่ที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในแสงนั่นเองท่านหนึ่งซึ่งลุงออกสามารถผ่านแสงได้ผ่านเสียงได้ผ่านความร้อนได้ด้วยเห็นไหมฮะสังเกตไหมฮะตัวท่านจะร้อนผมรู้ด้วยรู้แน่ๆด้วยนี่แหละครับมันจะไปถึงกันหมดต้องขอบคุณเทคโนโลยีเขาอย่างมากนะโลกที่โลกเกิดจากไฮเทคมันต้องใช้ซูเปอร์ไฮเทคท่านจะช่วยได้นะวันนี้ต้องเหนือกว่าไฮเทคที่ว่านั้นนั่นคือสิ่งที่เรากำลังให้อยู่เวลานี้ครับนี่แหละคือศักยภาพของลุงออกแหละนะสิ่งนี้ผมจะต้องให้เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37บอกให้ทราบไว้คนเกิดก่อนก็พยายามทำเด็กรุ่นนี้นะครับผมจะรู้ว่ามนุษย์โลกเนี้ยเขาจะถึงกันหมดฮะด้วยภาษาด้วยอินเทอร์เน็ตบอกให้ทราบว่าก็จะมีภาษาเขาโดยเฉพาะเลยนะครับในการสื่อสารถึงกันนะครับปัจจุบันนี้เด็กรุ่นนี้อายุประมาณ24ปีเต็มครับครับเห็นไหมพอไหมโอเคท่านอยู่ในตัวท่านเองนะครับต่อไปนี้ผมจะเข้าสู่ในบรรยากาศตามปกติของผมและแล้วผมก็จะมาสู่บรรยากาศของผมนะครับเหมือนเดิมแล้วท่านก็หลับตาต่อไปนะครับเพราะเป็นการนำพาสมาธิต่อให้อีกชั้นนึงนะครับเดี๋ยวนะเป้าหมายของเราวันนี้จะเอามือลงเอานิ้วมือประสานกันได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้ปวดหัวไหล่มือประสานกันได้เลยมือไปแล้วก็จำเอาความรู้สึกตัวนี้เอาไว้เพราะมันต้องถามตอบอินไซต์ก็คือภายในของท่านด้วยทีหนึ่งนะครับว่าคำถามนำหน้าไว้ก่อนระหว่างไดเรกเฟสทูเฟสกับผ่านจออะไรมันแรงกว่ากันนั่นคือคำถามต่อไปแต่ไม่ใช่เอาตอนนี้โฟลโลเลยนะครับหลับตาไปเลยนะครับผมเริ่มต้นทุกครั้งในการใช้คำว่าลุงออกพิวเอนเนอร์จีนำพาสมาธิจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติร่วมกันงั้นต้องถามตัวเองท่านใดที่มีสุขภาพไม่ดีเอาสิ่งนี้ใช้นะครับท่านใดที่สุขภาพดีอยู่แล้วนะการประกอบสมาชีพทุกวันนี้ไม่ถึงขั้นปากกัดตีนถีบแต่ว่าพอกินพอใช้มันจะเหลือกินเหลือใช้บ้างก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะมารับลูกสิทธิ์ต่อนี้โดยง่ายก็แปลว่านอกจากจะรักษาสุขภาพไปตามกฎธรรมชาติแล้วนะครับ ก็ยังตั้งเป้าไว้เป็นชาติสุดท้ายได้เลยโอเคนะผมเริ่มต้นจากว่าปิดไฟใส่กลอนแล้วเข้ามุ้งนอนนึกถึงใบหน้าเพลงนี้ก็คงเคยได้ยินกันสำหรับคนไทยนึกถึงใบหน้าถามว่าใบหน้าของใครเคยส่องกระจกเงาไหมโยมใบหน้าของตัวเองนั่นแหละเห็นไหมมันเห็นเพียงแค่มิติเดียวนะใบหน้าตัวเองนั่นแหละครับแต่ถ้าหากว่าภายในที่พัฒนาสมาธิจิตได้ปุ๊บมันจะเห็นหมดเลยในร่างกายของเราเหนือกว่าเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งหมดมีกี่พันล้านเครื่องก็เหนือกว่าแน่นอนเอ็กซเรย์ได้แค่สรีระจะเรียกว่าสแกนก็ดีนะหรืออะไรที่เขาพูดอันตราซาวก็ดีถ้า AI มาจะชัดกว่าเดิมแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะไปรู้ในเรื่องของความรู้สึกความนึกคิดของมนุษย์ได้ต่อให้มันโคตรเก่งมาเถอะไอ้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ว่านั้นไม่มีทางจะไปรู้ได้เลยเพราะฉะนั้น
เรามีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวสิ่งเหล่านี้งั้นคำต่อไปปิดไฟใส่กลอนแปลว่าอยู่บ้านน่ะอยู่คนเดียวอยู่ในห้องคนเดียวจะอยู่ในแบบไหนก็เชิญไม่มีใครมาแอบดูแน่ๆเห็นไหมปิดไฟเรียบใส่กลอนด้วยอย่าละอายตัวเองครับครับปล่อยให้มันสบายๆแบบนึกซะว่าเดินอยู่คนเดียวในโลกไปเนี้ยนั่งคิดเอาคนเดียวตรงนั้นให้สร้างบรรยากาศนั้นขึ้นมาให้ได้เราเรียกว่าอยู่กับตัวคนเดียวนึกถึงใบหน้าขอให้เป็นใบหน้าของพ่อของแม่ผู้ให้กำเนิดเรานะครับก็หวังว่าคงจะจำใบหน้าคุณพ่อคุณแม่ได้ถ้าจำไม่ได้ลูกหอก็ยอมหรือบางทีเกิดมายังไม่เคยเห็นใบหน้าคุณพ่อคุณแม่ถามว่ามีจริงไหมถ้ามีจริงเดี๋ยวเจอเองสมาธินี่แหละครับ รูปร่างหน้าตาคุณพ่อคุณแม่เป็นฉันมันรู้แน่ๆด้วยมาจากทุกสมุทัยนิโรธเนี่ยครับ ถ้ามีเคยเห็นหน้ามันก็ยังมีมันมีเข้าโครงมานะมันมีเขาเรียกว่าไกด์มาอะไรมันมีร่องรอยของสายทานของมันเองมันแตะได้โดยง่ายนะครับทุกคนทุกท่านให้นึกถึงใบหน้าของพ่อแม่แล้วค่อยควบคุมการหายใจไปตามปกติครับจะให้ดีปิดจมูกเดี๋ยวนี้แปลว่าหยุดหายใจดื้อหยุดหายใจดื้อได้เท่านั้นได้เท่านั้นจะเป็น15วินาที20ได้เท่านั้นปิดดื้อจะให้ดีเมื่อรู้ทนไม่ไหวก็หายใจให้มันเต็มแล้วซุปเปอร์ชาร์จเข้าไปเลยปอดมันจะได้พองตัวเห็นไหมครับนี่แหละการที่จะหายใจก็คือนำเอาออกซิเจนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเข้าไปให้เยอะปิดมันเอาไว้มันจะเบิร์นคือเผาไหม้ลุกไหม้ของมันเองมันเป็นอัตโนมัติของร่างกายของเราเช่นเครื่องยนต์กลไกเครื่องยนต์4จังหวะดูดอัดระเบิดและขายใช้จังหวะนั้นดูดคือดูดอากาศเดิมแล้วค่อยไปทางจมูก100 200ปีว่าเข้าไปเท่าไหร่ถ้ากับเท่านั้นคอยพิจารณาลมหายใจเข้าปลายจมูกออกปลายจมูกพิจารณาตรงนั้นก็เรียกว่าอานาปานสติมันถึงวันนี้มันไม่พองั้นกลั้นหายใจเข้าจมูกเหมือนเดิมแต่สูดไปลึกๆให้มันมากๆแล้วก็กลั้นมันเอาไว้เป็นจังหวะอัดค่อยๆทำไม่ต้องรีบร้อนนะฮะเพราะว่าจังหวะนี้มันสตาร์ทถูกต้องแล้วมันวิ่งแบบอินฟินิตี้เองฮะเครื่องยนต์มันต้องเร่งไปไหนครับอย่าเริ่มนั้นเข้าทางจมูกแล้วก็หยุดกลั้นร่างกายของท่านมันจะบอกเองหนึ่งจะมึนหัวมั่งอึดอัดมั่งหรือว่าเบาโล่งสบายมั่งดีไม่ดีในดวงตาเห็นแสงสว่างด้วยจิตคือความสว่างนี่แหละคือศักยภาพของภาษาลุงหงอกครับต้องลุงหงอกเท่านั้นนำพาให้รู้ไว้เพราะเสียงนี่มันเป็นเรื่องของเรียลไทม์ครับจะบอกให้ทราบไว้มันเป็นอากาลิโกถ้าใครก็ตามที่อยู่หน้าจอเดี๋ยวนี้นะฮะแม้มันจะช้ากันอยู่ 2-3 วินาทีใน YouTube Live แล้วก็เป็น Face Live ช้าไปอยู่8วินาทีไปกลับก็ยังได้รับผลอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้วินาทีนี้โอ้โหเลยนะเข้าทั้งหูทั้งตาเข้าทั้งกลิ่นบุหรี่จากลุงหงอกอาจารย์หน้า5มันเข้าทั้ง3ใน5เข้าไปแล้ว
ถ้ามีขนลุกขนพองด้วยโหได้สี่เลยยังเหลือน้ำลายเนี่ยที่ให้ไม่ได้ครับน้ำลายครับพยายามให้ช่ำชองนะฮะทวนครั้งหนึ่งอยู่เฉยๆก็หยุดหายใจไว้ก่อนไม่ต้องตั้งหลักได้กี่วินาทีก็ช่าง